แต่ด้วยแฮนดิแคปณเวลานี้ดอร์ทมุนด์ยังถือแต้มต่อปารีสอยู่ครับมีโอกาสมากกว่าบาเยิร์นจะเข้าชิงเพราะว่าเขานำปารีสแซงต์แชร์แมงไป1-0นะฮะส่วนบาเยิร์นนั้นเสมอกับในส่วนของเรอัลมาดริด2-2อันนั้นอะไรก็ได้อันนั้นมันเกิดได้หมดเรอัลมาดริดครับจะเปิดสนามซานติอาโกเบอร์นาเบลต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกและที่สำคัญนะฮะต้องบอกว่านัดแรกเสมอมา2-2ครับพอฮะเกมนัดนี้โอ้โหมีอะไรให้ติดตามเยอะคือ2-2เท่ากับเริ่มต้นใหม่อ่ะคู่แรกปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดปรางเดอแปงเจอดอร์ทมุนด์พ่อตุ๊กคิดว่าอย่างไรในขณะที่คู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับนั่นคือเรอัลมาดริดเปิดซานติอาโกเบอร์นาบิวต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้ใครจะได้เข้าไปชิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่ารอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกใครจะเข้าไปชิงนะครับตอนนี้เหลือ4ทีมแล้วนะสุดท้ายพ่อก็เป็นทีมจากเยอรมัน2ทีมครับคือดอร์ทมุนด์กับบาเยิร์นครับแล้วก็จากฝรั่งเศส1ทีมครับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็จากสเปน1ทีมครับราชันยุโรปครับเรอัลมาดริดโอ้โห คือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้โหมันเข้มข้นทุกครั้งเลยนะพ่อฮะคือจากรอบแรกๆก็บางคนอาจจะไม่ติดตามเท่าไหร่ครับในการที่จะดูถ่ายทอดนะฮะในเพราะว่ามันค่อนข้างดึกครับแต่พอรอบลึกๆมาเนี่ยมันน่าสนใจน่าติดตามในหลายๆรอบด้วยเหตุผลเพราะว่าดูเพื่อเป็นเกมการศึกษาคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลในการเล่นในระดับเขาเรียกว่าเมเจอร์ของโลกครับแล้วรวมทั้งแท็กติกนะฮะของโค้ชที่จะใส่ไปในแต่ละเกมในเวลาเจอกันอย่างอันเชลติเจอเป๊ปเนี่ยจะเล่นแบบไหนครับทูเคิลเจออันเชลติจะเล่นยังไงครับอะไรอย่างเงี้ยมันหลากหลายในความที่ทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีสมองในการที่จะดูฟุตบอลมากขึ้นเราได้รับความรู้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ต่อยอดไปยังศึกยูโรด้วยที่จะถึงนี้นะครับคือเราจะเห็นนักเตะที่มันเล่นในอันเนี้ยมันก็จะไปยูโรทั้งหมดก็จริงๆแล้วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเป็นเดอะเบสของในโลกใบนี้นะในฟุตบอลบอลยูโรก็เป็นเดอะเบสของโลกเช่นกันแล้วนักฟุตบอลที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนใหญ่นะร้อยละประมาณสัก70เนี่ยผมว่าก็เล่นอยู่ในยูโรคราวนี้แหละครับครับนะฮะอ่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าทางแคเรียแจกเงิน 1,000 บาทนะครับทำยังไงครับแคเรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Air Carrier นะครับร่วมแคมเปญได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงซื้อ Air Carrier X Inverter Plus BTU ใดก็ได้หรือ Air Carrier Copper 8 BTU ใดก็ได้นะครับซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคม2567ด่วนนะครับรับเงินมูลค่า 1,000 บาทไปเลยนะครับแล้วก็ไปติดตามได้ที่ Facebook ของเขานะครับ Carrier Thailand นะครับหรือว่า www.carrierthailand.com นั่นเองหรือแอด LINE ก็ได้นะครับ @carrierpromotion นั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ติดแอร์ดับร้อนกันหน่อยนะครับ ส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องบอกเลยนะพ่อฮะมันมี2คู่ไงพ่อเอามีคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ก็ต้องพูดคืนนี้แหละคืนนี้สักหน่อยนะฮะคืนนี้สักหน่อยพูดได้เลยครับ นั่นก็คือทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะจะเปิดปรางเดอแปงครับต้อนรับการมาเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ฮะซึ่งอันนี้มันมีความหมายว่าลองจินตนาการถ้าดอร์ทมุนด์สมมตินะฮะดอร์ทมุนด์เข้าไปเจอกับบาเยิร์นสมมติมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์แบบโอ้โหบิ๊กแมตช์ของเยอรมันไงพ่อแต่มันไปเล่นที่อังกฤษมันเล่นกันที่เบมบลีย์ก็มีหลายๆคนคิดได้เพราะว่าฟุตบอลมันยังไม่แข่งก็ยังไม่เกิดขึ้นครับนะฮะแต่ด้วยแฮนดิแคปณเวลานี้ดอร์ทมุนด์ยังถือแต้มต่อปารีสอยู่ครับมีโอกาสมากกว่าบาเยิร์นจะเข้าชิงเพราะว่าเขานำปารีสแซงต์แชร์แมงไป1-0นะฮะส่วนบาเยิร์นนั้นเสมอกับในส่วนของเรอัลมาดริด2-2อันนั้นอะไรก็ได้อันนั้นมันเกิดได้หมดครับแต่อันนี้เนี่ยพอมีแต้มต่อ1-0โดยหลักของการคิดมันก็น่าที่จะเชื่อได้ว่ามีโอกาสสูงแต่พอไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงมันไม่ใช่ครับนะฮะโดยเฉพาะใครที่ดูนัดแรกที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าถ้าโดยรูปเกมโดยทั้งคู่โดยส่วนรวมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงจะมีเขาเรียกว่าลูกลักษณะของการสร้างโอกาสในจังหวะเกมลุกได้มากกว่าครับส่วนดอร์ทมุนด์เนี่ยใช้จังหวะของเกมในลักษณะที่เป็นเจ้าบ้านมีเล่นดีบางคนเฉพาะกลุ่มแต่ผมว่าของปารีสดูแล้วเนี่ยลักษณะของทีมเวิร์กจะดูดีกว่าครับนะในมุมมองของผมนะคำว่าเฉพาะกลุ่มในส่วนของดอร์ทมุนด์เนี่ยจะดูในลักษณะเหมือนกับซานโชดีครับสมิเซอร์ดีครับรูปแบบเกมในบางจังหวะดูดีแต่บางจังหวะก็หายไปแต่ในส่วนของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวการโจมตีของเขาเนี่ยผมว่าถึงแม้วันนั้นจะเล่นนอกบ้านแต่ก็ดูดีนะเพียงแต่ว่าความเฉียบคมมันหายไปเท่านั้นเองครับโอ้โหมีทั้งชนเสาทั้งโกปัดนะครับ
โคเบลเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูนะครับของดอร์ทมุนด์ที่เก็บคลีนชีทนะครับได้มากที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้นะครับนั่นก็คือ5เกมนะครับส่วนเซฟเนี่ยเป็นรองแค่ยานโอบักที่ตกรอบไปแล้วแต่เขาถ้าถือว่า4ทีมสุดท้ายตอนนี้นี่คือผู้รักษาประตูที่มีเซฟมากที่สุดบะนะฮะเซฟมากนี่ตัวนี้พอเซฟมากนี่ก็หมายความว่าถูกยิงเยอะก็ไม่แน่แต่คลีนชีทเยอะสุดด้วยไงพ่อก็หมายความว่ามีถูกยิงเยอะไงในการที่จะเซฟกองหลังยังไงก็มาดูกองหลังยังไงแล้วล่ะครับนะฮะแล้วแต่พวกเขาเนี่ยนะฮะมีกองกลางนะครับที่แอสซิสต์มากที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอ้าวเหรอนั่นคือซาบิเซอร์ฮะคนนี้เคยอยู่แมนยูนี่คุณคือใครอยากเล่นหวยอยู่แมนยูตอนนี้โอ้ยพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวแฟนแมนยูจะเสียกำลังใจเพราะว่าซานโชพ่อก็แปลกมากที่กลับมาผงาดโชว์ฟอร์มไม่ดีซาบิเซอร์โชว์ฟอร์มได้ดีแต่ซานโชนี่ผมดูตั้งแต่เล่นบูเดลิก้าพอกลับมาก็ดีในบอลยูโรก็ดูไอ้บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมก็ดูนะครับเล่นหลายๆนัดดีมากโดยเฉพาะลูกเปลี่ยนจังหวะการเล่นเหมือนกับตัวเองมีความมั่นใจสูงอ่ะครับคือเล่นแล้วไม่กลัวถูกด่าหรือเปล่าไม่รู้ครับหรือว่าไม่กลัวเพื่อนที่จะว่าบางครั้งนี่เขาไม่ได้ส่งเพื่อนแต่เขาก็ไปได้ครับแล้วเพื่อนก็รอทามมิ่งรอจังหวะในการเล่นเขาได้อาจจะมีความอิสระในการเล่นอิสระความคิดมากขึ้นความกลัวหายลงก็เลยทำให้เขาเรียกว่าโชว์ศักยภาพได้ดีมากขึ้นนะครับนะครับอ่ะนี่คือดอร์ทมุนด์นะครับขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงครับพ่อคือแตงก็ติดตามปารีสแซงต์แชร์แมงมาเยอะมันออกจะแนวแบบมันเฉยบ้างไม่เฉยบ้างแต่พอมันจะลุกปุ๊บคือแทบจะกระพริบตาไม่ได้เลยครับไอ้จังหวะที่เขามากันนะคือฟุตบอลถ้าอยู่กับเอ็มบัปเป้เมื่อไหร่มิติของเกมลุกของปารีสแซงต์แชร์แมงจะอันตรายมากแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยยังปกตินะไปอาจจะถ่ายตามช่องนะฮะเคลื่อนที่นะสร้างโอกาสแต่ถ้าถึงเขาเรียกว่าภาษาฟุตบอลก็เข้าได้เข้าเข็มจังหวะเปลี่ยนความเร็วจังหวะหลอกคู่ต่อสู้ทริคฟุตบอลเนี่ยเอ็มบัปเป้สามารถจัดการได้หมดเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เขาจัดการไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่มีโอกาสยิงประตูเยอะด้วยผลว่าคู่ต่อสู้อาจจะมาบล็อกแต่เขาสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนได้แต่เพื่อนน่ะไปเปลี่ยนโอกาสที่เขาสร้างให้ยิงประตูไม่ได้เท่านั้นนะฮะแต่ถ้าพูดโดยทั่วไปเนี่ยเกมที่น่ากลัวเนี่ยอยู่กับเอ็มบัปเป้น่ากลัวมากอยู่กับเดมเบเล่ยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าอยู่เอ็มเป้จะมีความน่ากลัวมากๆเหลือเกินซึ่งตอนนี้นะครับสนับสนุนนะครับสิ่งที่พ่อพูดก็คือเอ็มปาเป้ยิงไป8ลูกแล้วพ่อนะฮะก็น่าจะนำดาวซันโวแล้วแหละนะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่ผิดพลาดเนี่ยพอยิงเยอะเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดแน่นอนผิดพลาดไปถึง9ครั้งก็จริงๆเยอะเนี่ยถ้าดูหลักของการดูนะครับคือการสร้างโอกาสเขามีเยอะครับนะฮะแล้วก็สร้างโอกาสให้ตัวเองมีเยอะฉะนั้นยิงเยอะก็มีข้อผิดพลาดเยอะมันจะยิงเชิงเข้าทุกลูกเป็นไปไม่ได้เพียงว่ายิงเยอะแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้อาจจะปัดบ้างโดนเสาบ้างยิงออกบ้างแต่เป็นการสร้างโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งประตูที่เขาทำได้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเขายิงไป46ลูกพอนะฮะมากที่สุดคนอื่นส่วนมากจะยิง33นะครับ20มันก็จะอยู่แถวเนี้ยพอแต่เอ็มบัปเป้เขาล่อไป46นะฮะแต่ว่าเข้า8ก็ปีนี้ก็ลุ้นระดังดอถ้าเข้าชิงแล้วก็เป็นแชมป์นะครับก็ต้องรอดูอีกนะครับว่าจะมีมามืดหรือเปล่าใช่ใช่แต่เด่นสุดก็ตอนนี้ก็ในยุโรปก็มีหลายคนครับนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะฮะพ่อฮะระหว่างทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับทางด้านบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับเกมคู่นี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวค่อยฟันธงนะครับผมน่าสนใจมากสนใจมากครับส่วนอีกคู่นึงเราพูดพร้อมๆกันไปเลยนะครับนั่นคือเรอัลมาดริดครับจะเปิดสนามซานติอาโกเบอร์นาเบลต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกและที่สำคัญนะฮะต้องบอกว่านัดแรกเสมอมา 2-2 ครับพ่อฮะเกมนัดนี้โอ้โหมีอะไรให้ติดตามเยอะคือ 2-2 เท่ากับเริ่มต้นใหม่อะนะฮะทุกอย่างนี่เกิดเป็นศูนย์หมดทุกคนก็ถือว่าแต้มเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดนะเพียงแต่ว่ามาเยือนเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นอะไรที่ยากวันที่เล่นกับบาเยิร์นเปิดบ้านเล่นต้องยอมรับว่าเล่นกับเรอัลมาดริดนั้นบาเยิร์นเล่นดีกว่าครับนะฮะทั้งโดยเฉพาะเกมริมเส้นนั้นดีมากๆหรือเกินไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาครับนะครับค่อนข้างที่แบบซาเน่ก็ดีซ้ายขวาสลับกันนี้ต้องบอกเลยว่าในพื้นที่แคบๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเลี้ยงกินตัวเลี้ยงทำเกมสร้างจังหวะได้แล้วก็มีโอกาสแทงตั้งแต่ 2-3 นาทีแรกก็มีโอกาสได้ประตูละครับนะฮะจังหวะแล้วก็ทำมาเรื่อยนะฮะในการที่จะโจมตีก็ทำลายจังหวะของเรอัลมาดริดแต่เรอัลมาดริดก็ต้องยอมรับว่าอันเชลลอตติในการวางเกมรับค่อนข้างดีนะฮะโดยเฉพาะชัวเมนนี่ในการเล่นที่มิดฟิลด์แดนกลางกับโทนี่โครสครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในเกมวันต้องยอมรับนัดแรกนั้นบาเยิร์นทำดีกว่าแต่มีข้อเปราะบางในแดนรับเท่านั้นเองแต่ในส่วนของเรอัลมาดริดแท็กติกดีฮะนะครับเกมสังเกตว่าเวลาเจอกับทีมระดับที่จะต้องมาตั้งรับเนี่ยเจอแมนซิตี้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วสามารถตั้งรับคอยเวลาก็โต้กลับแล้วก็สามารถที่จะทำแต้มเสมอได้แล้วก็มาชนะได้ในการยิงลูกโทษพอมาเจอกับบาเยิร์นก็รอเวลารอจังหวะรอวิธีการได้และสำคัญก็คือผู้เล่นแดนกลางกับหน้าแดนหน้าวิสซูอุสจูเนียนโอ้โหคมและเร็วมากก็คือต่างประเทศ
ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เขาก็ทำการ์ตูนล้อเลียนนะพ่อฮะครับคือทุกปีเขาจะทำการ์ตูนล้อเลียนมาดริดอยู่แล้วเพราะมันเป็นแชมป์บ่อยอะพ่อมันก็คือมีพวกแซะมันก็บอกว่าโหจะเล่นอะไรแชมป์กันขนาดนั้นแล้วมันก็แซะวิธีการเล่นก็คือทุกคนในทีมฮะพอได้บอลเสร็จทำอย่างเดียวพ่อส่งบอลให้วินิซิอุสจูเนียร์อันนี้คือการ์ตูนที่ต่างชาติชอบแซวก็เท่ากับวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยเป็นนักบอลที่มีค่ามากนะครับในการโจมตีท่านั้นเนี่ยก็มีหลากหลายบูมบอมในนักวิเคราะห์วิจารณ์ถ้าเราไม่ส่งบอลให้คนเก่งแล้วส่งให้ใครล่ะเลยล่ะมันก็ต้องส่งให้คนเก่งดิเพราะคนเก่งมันเปลี่ยนแปลงเกมได้ส่งให้คนไม่เก่งตลอดบอลมันก็ตันบอลมันก็ตันส่งคนเก่งบางที2 3ครั้งตันครั้งที่4มันได้แล้วหรือบางทีมันได้ตลอดนะฮะ2ครั้งได้2ครั้งหรือว่า3ครั้งได้2ครั้งยังดีกว่าที่ส่งไป3ครั้งแล้วหายมั้ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การ์ตูนมาล้อเลียนก็หมายความว่าคนนั้นน่ะมีคุณค่าทั้งด้านบวกก็ด้านลบนะบางทีล้อเลียนด้านลบก็มีเยอะด้านลบเนี่ยแต่จะบอกว่าอันนี้ก็ต้องพูดภาพรวมไปก่อนนะฮะคนที่เป็นประเด็นมากที่สุดในเกมแรกเพราะแอบสงสารเหมือนกันแต่ว่ามันชัดมากเลยพ่อนั่นก็คือคิมมินแจพ่อก็ขนาดโค้ชโทมัสคูเคิลก็ออกมาตื่นมาบ่นมาว่าเลยว่าจุดที่มันมีปัญหาหรือว่าเอาไว้ง่ายเสียไป2ประตูก็เพราะคิมมินแจนี่แหละโอ้แล้วมันทั้งลูกแรกนี่เสียเหลี่ยมนะฮะในการประกบวิซิจูเนียร์นะฮะที่โทนี่โค้ชเขาแทงขึ้นมาจังหวะคนที่วิซิจูเขาลอยขึ้นมาคุณดันขึ้นมาปั๊บเนี่ยจังหวะไดเออร์เขาถอยตรงต่ำเขาแทงช่องปั๊บนี่หลุดเลยอันเนี้ยที่พ่อสอนเวลาเล่นกองหน้าซึ่งอันเนี้ยผมอยากจะขยายความมากเลยคือถ้านักฟุตบอลเนี่ยเวลาที่พ่อทุกบอกเนี่ยนะฮะคุณจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องยึกลงมาแล้ววินิซิอุสเหมือนเขารู้อ่ะพอยึกลงมาพอไอ้นั่นโดนหลอกตามปุ๊บมันสวนเลยวินิซิอุสไม่ต้องไม่ใช่เขารู้เขาเก่งครับเขาเรียนมาเขาเก่งมีคนโค้ชสอนมาเขาเก่งคือต่างชาติก็ใช้วิธีเอ็มบัปเป้เขาเก่งหลายคนแฮร์รี่เคนเก่งนี่ก็มีแฮร์รี่เคนอยู่ในส่วนของบาเยิร์นบาเยิร์นเพียงว่ากองหลังลูดิเกอร์ยังไม่หลงเหลี่ยมเท่านั้นเองนะฮะบางจังหวะมันมีหลงเหลี่ยมมันได้แต่คิมมันหลงไงวะคิมนี่หลงเหลี่ยมทั้งลูกแรกลูกสองหลงทั้งคู่ลูกสองก็มีความมันเรียกว่าคาดการเกมผิดมันก็เลยทำให้บาเยิร์นเสียเปรียบทั้งที่บาเยิร์นเนี่ยหน้าที่จะชนะ 2-1 ด้วยซ้ำไปแล้วก็มีโอกาสน่าจะเป็น 3-4 ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้แต่เพียงแต่ถ้าพูดในเกมรวมของบาเยิร์นในเกมในบ้านถือว่าดีแต่พอมาเยือนนอกบ้านเรอัลมาดริดเนี่ยเรอัลมาดริดต้องยอมรับว่ารูปเกมของอัลเชลติทำดีมากนะฮะแล้วคราวนี้ได้อาลาบากลับมานะเพราะคอยแล้วไม่ลงคอยแล้วนั่งข้างสนามนะครับเพราะว่าติดโทษแต่คราวนี้ลงมาเป็นนักเตะสาภาพประโยชน์สามารถจับลงตรงไหนก็ได้แล้วผมชอบคนเล่นนะชูอาเมนนี่เล่นกับโทนี่โค้ชค่อนข้างดีนอกเหนือจากทางด้านวิซูอุสนะไอเพราะว่าลูก้าโมดริชเขาไม่ลงอยู่แล้วเขาได้ลงครึ่งหลังเพราะอายุเขาเยอะแต่ลงมาก็เปลี่ยนแปลงเกมได้คือหลากหลายเกมของเรอัลมาดริดก็ต้องยอมรับว่าด้วยการปรับของในอาร์เชโลตินะฮะโดยเฉพาะเกมในบ้านดุดันมากอันนี้อย่าหวังนะครับว่าเรอัลมาดริดจะมาตั้งมารับในบ้านไม่มีลุกแน่เพราะว่าเขาได้นี่กลับมาเพราะคาร์บาคาวเกมแรกอ่ะมันโดนคาร์บาคาวก็รู้สึกจะพักเหมือนกันไหมแบนพ่อคราวที่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาใช้ทางด้านของลูคัสวาสเกสนะครับโดนเจาะเละเลยซ้ายขวาโดนซานเน่เจาะไหมพ่อทั้งทัวทั้งซ้ายและขวา นะต้องยอมรับว่าการปีกทั้ง2ทีมเนี่ยมีความเร็วมากทั้งซานเน่แล้วก็ทองบูเซล่าค่อนข้างเร็วแล้วก็มีจังหวะมีทําแต่เกมแบบนี้พอมาเยือนเรอัลมาดริดจะใช้ได้ขนาดไหนคุณจะมาเปิดจริงเหรอแต่สำคัญคือการโต้กลับของบาเยิร์นค่อนข้างเฉียบคมมากเพราะว่ามีแฮร์รี่เคนในการที่จะลงบอลคือแฮร์รี่เคนเป็นศูนย์หน้าที่ครบเครื่องคือลงบอลต่ำรับบอลแล้วสามารถแทงคิลเลอร์พาสให้กับปีกซ้ายขวาในการโจมตีลูกนี้เป็นลูกอันตรายในการโจมตีสำหรับเกมเจอเรอัลมาดริดคราวนี้มากแต่ของคองเรอัลมาดริดนี่อันตรายเกือบทุกตำแหน่งจริงๆและในบ้านโดยเฉพาะการให้ฟุตบอลกับวิซูจูเดียวซึ่งเล่นสามารถที่จะหลบได้1ถึง2 3เลยทีเดียวนะฮะแล้วการสนับสนุนเกมลุกก็ค่อนข้างเร็วการเข้าพื้นที่รายสุดท้ายก็ดีนะครับฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจสำหรับทั้ง2ทีมมากครับแต่ทางด้านของบาเยิร์นนี่อัปเดตให้นิดนึงนะครับราฟาเอลเกเรโร่น่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่าคราวที่แล้วกลับมาเปลี่ยนเกมไปได้แต่คือเขาเจ็บพ่อในเกมเจอกับสตุตการ์ดนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะไหวไม่ไหวนะฮะแต่คนที่ไม่ลงเล่นแน่เนี่ยผมขอทายไปเลยคือมินแจผมไม่ลงน่าจะลงพ่อเพราะว่าน่าจะลงเลยเหรอเอริกไดเออร์เจ็บเหมือนกันอ้าวไดเออร์ที่เจ็บไอ้แต่ก็แล้วคนที่เล่นคู่ไดเออร์เป็นปกติพี่คิมินแจมาแทนนี่ไม่รู้ใครผมจำไม่ได้เป็นตัวจริงมันจะมีอูบาเมกาโน่นะอูบาเมกาโน่ที่คู่กับไดเออร์แล้วก็ด้านของมาทาเดลิกอะไรพวกนี้แต่คิมินแจเนี่ยเขาไม่ลงนี่ไงใช่เขาหายไปประมาณเดือน2เดือนแล้วเพิ่งมาลงในรอบรองนัดเนี่ยนัดแรกแล้วนัด2ถ้าลงอีกโอ้ยลงจริงๆกินพารานะคิมินแจลงอ่ะอาจจะพ่อเพราะว่าตัวเจ็บอาจจะต้องลงอันนี้ต้องรอเช็คกันอีกทีแต่ตอนเนี้ยทางเว็บไซต์ต่างประเทศเขายืนยันมาอย่างนี้โอ้โหนี่ก็เป็นการเยี่ยนขนลุกเลยครับขนลุกขนลุกขนลุกต้องเอาเกมลุกดับเกมรับพ่อโอ้ยไปเยือนชามอ่างยักษ์ขนาดนั้นเจ้าพ่อยุโรแบบนี้แล้วเจอกองหลังที่แบบมีปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะมันความมันสูญอะไรสูญได้แต่อย่าสูญเสียความมั่นใจเวลาเล่นตอนนี้เขาสูญเสียความมั่นใจไปเยอะนะแล้วมันผวาแล้วยิ่งเล่นยิ่งเกรงอ่ะ
จอไอ้วินิซิอุสเจอประโยคโยก2ทีพอเขาอาจจะหลบไปได้หรือหลบไม่ได้มันเกรงไงพอเกรงเข้าผิดเข้าถูกมันเป็นปัญหานะอันนี้นักบอลอยู่ที่ความมั่นใจนะเจอคนระดับโลกแบบนี้ครับโอ้พูดแล้วขนลุกมากถ้าลงนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องถามนะฮะว่าคู่แรกก่อนแล้วกันนะพ่อครับคู่แรกปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดปรักเดอะแปงเจอดอทมุนพ่อตุ๊กคิดว่ายังไงฮะผมว่าปารีสบ้านใครบ้านมันผมว่าปารีสชนะชนะแล้วโดนจุดโทษไหมพ่อผมว่าไม่ดูปารีสคงชนะ2เบ็ดขึ้นสองเม็ดเหรอพ่อผมว่า2เบ็ดต้องมีผมว่าปีนี้บอลเยอรมันมาแรงพ่อเหรอผมว่าอาจจะไม่รู้อ่ะจะเข้ายังไงไม่รู้แต่คิดว่าอยู่ดอทมุนพ่อผมเชื่อมั่นในไม่รู้เอ็มบัปเป้โหแต่แตงก็เห็นมาจริงๆดีมากผมเชื่อมั่นในเอ็มเพราะว่าเขาสร้างโอกาสให้ตัวเองสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้มากแล้วโดยเฉพาะเล่นในบ้านแบบนี้เขาต้องการชิงแชมป์ยุโรปเป็นอย่างมากนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะเขาไม่ได้มีโอกาสแบบนี้เลยที่จะเป็นแชมป์ตอนนี้อันนี้ผมว่าเขาใกล้สุดแล้วเนี่ยเขาต้องคือแล้วเจอตัดเชือกถึงถามว่าดอทมุนเป็นทีมที่แข็งแกร่งมันก็แข็งแกร่งแต่ไม่ถึงขนาดที่จะไปเจอทีมระดับแข็งแกร่งในอดีตที่เคยเจอผมว่าคราวนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงดูดีกว่านะดูดีกว่าครับนั่นก็คือแชมป์ครั้งแรกของปารีสแซงต์แชร์แมงจะได้หรือไม่ต้องเข้าไปชิงก่อนใช่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องผ่านดอทมุนต้องผ่านดอทมุนก่อนแต่พอเลือกปารีสแซงต์แชร์แมงไปแล้วผมขออีกฝั่งนึงผมก็ดอทมุนนะฮะในขณะที่คู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์จริงๆนะครับนั่นคือเรอัลมาดริดเปิดซานติโกเบอร์นาบิวต้อนรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้ใครจะได้เข้าไปชิงครับผมยังเชื่อในศักยภาพของราชันยุโรปอยู่นะครับเรอัลมาดริดนี่เล่นบอลถ้วยยุโรปนี่สุดยอดโดยเฉพาะกลิ่นของอัลเชลตินี่โอ้โหไม่ต้องถามเลยสุดยอดของโลกอ่ะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าเรอัลมาดริดดูดีกว่าถึงแม้จะเกมแรกจะมาเสมอกัน 2-2 ครับนะผมว่าเรอัลมาดริดหน้าที่จะผ่านบาเยิร์นเขาไปเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงผมอันนี้เถียงพ่อไม่ได้ครับเพราะว่าใจเชียร์มาดริด คิดว่ามาดริดเหมือนกันแต่อันนี้อัปเดตให้อีกนิดนึงว่ามันก็จะมีคนที่ต่อว่าทางด้านของมาดริดนะพออันนี้เล่าให้ฟังอันนี้ของต่างประเทศนะไม่ใช่ของไทยเขาบอกว่ามาดริดอ่ะชอบเล่นรถบัสปีนี้เสมอ4นัดติดนะใช่เขาเล่นรถบัสเวลาเกมไปเยือนแล้วก็เจอทีมที่แข็งแกร่งถูกต้องอันนี้คนดูถูกแล้วเขาก็ต่อว่าเลยพ่อคุณรถบัสรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนเรอัลมาดริดตอบคำเดียวนะฮะในเกมที่เจอกับแมนซิตี้ที่เล่นเกมรับเยอะๆรถบัสของเรอัลมาดริดพาเรอัลมาดริดไปเข้าชิงแต่รถบัสของทีมอื่นพาคุณกลับบ้านก็เขาพูดถูกเพราะเรอัลมาดริดมีแท็กติกที่ดีเวลาเกมเยือนครับแต่นี้มาเกมรับนี่คนละแบบแล้วนะพอเล่นในเกมรับนี่พอมาเกมในบ้านนี่คนละแบบฉะนั้นจะเป็นผมว่าเป็นเกมที่สนุกน่าที่ติดตามคู่นี้มากนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับยังไงอันนี้ก็เป็นเพียงการคาดการณ์การวิเคราะห์อย่าให้ลูดิเกอร์วิ่งแบบนี้นะไม่ได้ผมเคยเห็นเขาวิ่งแล้วเขาแพ้ใครจะเข้าชิงคุณก็ต้องไปดูเอาเองไม่มีใครรู้นะครับแต่เราเป็นการคาดการณ์เฉยใช่นะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับแคเรียแจกเงินนะครับ1,000 บาทนะครับแคเรียใจป๋าช่วยจ่ายดับร้อนโปรโมชั่นสุดพิเศษจากแอร์แคเรียนั่นเองนะครับร่วมแคมเปญได้ง่ายๆเพียงซื้อแอร์แคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์พลัสบีทียูใดก็ได้หรือแอร์แคเรียคัพเปอร์8บีทียูใดก็ได้ซื้อติดตั้งและลงทะเบียนภายในวันที่31 พฤษภาคม 2567นี้นะครับรับเงินมูลค่า1,000 บาทนะครับเข้าไปดูได้ที่ Facebook Career Thailand หรือว่า www.careerthailand.com นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้าไปนะครับ Career Promotion นั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าชื่นชอบอย่าลืมอุดหนุนและติดตามกันด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ